เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหานครหลายๆท่านได้ยินคําว่าคลองเตยอาจจะนึกภาพเป็นชุมชนที่มีคนเยอะๆเป็นชุมชนแออัดและในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้หนึ่งในข้อกําหนดข้อห้ามก็คืออย่าไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะอย่าไปอยู่ในที่ที่แออัดแต่ชุมชนนี้เขาเลี่ยงไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมเป็นบ้านพักเรือนนอนของหลายต่อหลายคนแล้วเขาทำยังไง วันนี้อยากให้มาดูวิธีการและมาตรการในการรับมือของเขารวมไปถึงอัปเดตกันหน่อยว่าที่ชุมชนคลองเตยเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดหรือเปล่าถ้ามีมีแค่ไหนแล้วเขาจัดการกันอย่างไรนะฮะชุมชนคลองเตยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงการระบาดโควิ 19. ด -19 เพราะอย่างที่บอกฮะคนเยอะแล้วอยู่กันหนาแน่นหลังคาเรือเนี่ยติด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 กันนี่นะฮะดังนั้นถ้าหากว่ามีคนหนึ่งป่วยแล้วจะมีคนที่ติดมันก็ไม่แปลก แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับข้อมูลเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบดูนะฮะกลางข้อมูลดูหน้าจอประชากรเขตคลองเตยครับ93,193คนโดยประมาณพอเอเขตคลองเตยยืนยันว่าตอนนี้ในคลองเตยมีทั้งหมด39ชุมชนนะฮะและมีผู้ติดเชื้อแล้ว130คนตามข้อมูลที่สบคเขามีการรายงานแล้วก็มีการแจกแจงแต่ที่น่าสังเกตคือแม้จะเป็นหนึ่งในชุมชนหรือสถานที่ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมากก็ตาม คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคลองเตยเนี่ยเขาใช้เวลาไม่นานนะฮะในการจัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแม้จะอยู่ในช่วงในภาวะที่ได้ได้ว่ากทมเนี่ยหึงโทรศัพท์สายแทบไหมมีผู้ติดเชื้อตกค้างมีรถพยาบาลดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอเนี่ยนะฮะแต่ชุมชนคลองเตยเขาสามารถจัดก,การได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าบางครอบครัวติดโควิดแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปนอนกับลูกกับเมียก็ต้องแยกออกมานอนบนรถกินบนรถอะไรแบบนี้ แต่ทุกอย่างจัดการได้อย่างรวดเร็ววันนี้ฮะข่าววันศุกร์จะมีคํำตอบว่าเขาทํำยังไงพาไปที่ชุมชนริมคลองวัดสะพานครับมีบ้านเรือนเกือบเกือบ400หลังคาเรือนในชุมชนตรงนี้มีคนอยู่ไม่ต่ำกว่า1,500คนนะฮะประมาณ2สัปดาห์พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อยๆ19คนด้วยกันแต่ตอนนี้เชื่อไหมครับว่าเขาไม่มีปัญหาผู้ติดเชื้อตกค้างในพื้นที่นะฮะเพราะว่าอะไรครับ ป้าติ๋มป้าติ๋มคือใครป้าติ๋มก็คือ ai, น,นางสายทิพย์อนันนินฮะเป็นเลขาธิการชุมชนริมคลองวัดสะพานบอกว่าอย่างนี้เนี่ยฮะป้าติ๋มทํากับข้าวไปกไป็เล่าให้เราฟังไปบอกว่า <ไป S 1> ชุมชนริม<ป>คลองวัดสะพานเ<ป>น,นี่ยน,น,นะเจอผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ17เมษาหลาังสงกรานมาไม่นาน18เมษากรรมการชุมชนเขามีมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ครับเขาบอกเลยนะฮะห้ามผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงออกนอกบ้าน บ้านไหนติดอยู่แต่ในบ้านคนในบ้านนั้นเสี่ยงอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกมาอ้าวใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาจะกินอยู่ยังไงใจเย็นๆครับมีคําตอบฮะกรรมการชุมชนนั่นแหละครับเขาจะทําหน้าที่ในการส่งข้าวส่งน้ําให้ทุกมือเลยเอาไปส่งให้แล้วป้าติ๋มก็ปรุงอาหารแบบนี้ทํากับข้าวให้แบบนี้เลยฮะทีนี้<ๆ>คนอื่นๆในชุมชนละ่ะถ้าออกจากบ้านก็ขอให้สวมหน้ากาก,กอนามัยแบบนี้ครับขอความร่วมมือ แกบังคับนะต้องบอกแบบนี้อาจจะก่อนที่เขามีประกาศจากกทมซะด้วยซ้ําชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอดังนั้นฟังดีๆนะคุณผู้ชมคนป่วยคนเสี่ยงห้ามออกนอกบ้านลดการออกมาแล้วแพร่เชื้ออาหารเดี๋ยวไปส่งให้คนที่ไม่ได้ติดเชื้อคนในชุมชนคนอื่นคุณออกนอกบ้านโปรดสวมใส่แมสเพราะถ้าไม่สวมใส่เปิดหน้าเปิดจมูกเดี๋ยวอาจจะรับเชื้อเข้าไปคุณผู้ชมครับหลังจากผ่านไปไม่นานฮนะ ด้วยความที่ว่าต้องมีกรรมการชุมชนบางคนเขาออกไปพบปะเอาข้าวไปแจกไปสำรวจตรวจสอบไถ่ถามกรรมการชุมชนบางคนก็มีความเสี่ยงตามไปด้วยตอนนี้ป้าติ๋มบอกตรงๆในชุมชนนี้นะฮะที่ผมบอกตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ว่าอยู่กันประมาณไม่ต่ำกว่า1 5 0 0คนมีคนที่ช่วยทํางานในชุมชนอยู่สองคนท้วนสองคนท่วนหนึ่งใน2ก็คือ,อป้าติ๋มเนี่ยแหละครับเป็นหัวเรือใหญ่เลยคอยทํากับข้าวกับน้ํารับผิดชอบอาหาร3ามาม,มือให้กับผู้ติดเ<อ>ชื้อ อาหารจะปรุงสุกใหม่ทุกมือ้อเขาเลือกสถานที่การปรุงด้วยนะฮะอ,อ่ะสมมุติว่าบ้านนี้มีคนติดโควิดอ่ะบ้านนี้อยู่ตรงนี้นะนนเขาจะหาสถานที่ปรุงอาหารที่เว้นระยะห่างออกมาพอสมควรเลยเพื่อไม่ให้เสี่ยงไม่ให้ใกล้จนเกินไปสถานที่ก็คือแฟลต23-24ที่อยู่ติดกับชุมชนครับ1 1> เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเพราะยังไม่เจอคนติดเชือ้อตรงไหนไม่มีคนติดเชื้อไปทำอาหารตรงนั้นและมีเงินสนับสนุนประมาณสัก7 0 0 0กว่าบาท แล้วก็เริ่มมีน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาบริจาคเงินสนับสนุนเงินนะฮะข้าวกล่องบางมือ้อคนก็ช่วยเอามามอบให้ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าผู้ติดเชื้อที่คลองเตยเนี่ย19คนชุมชนเพิ่มมาตรการครับใครจะเข้าใครจะออกในชุมชนถ้าคุณผู้ชมได้ดูข่าวช่องวันแต่ละช่วงหรือแม้แต่รายการต่างๆในโทรทัศน์มันจะมีเหมือนฉากใสๆที่เป็นพลาสติกนะฮะคุณผู้ชมที่เขาเอามาวางกั้นไม่ให้ผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรเขาอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ไอแบบนั้นนะฮะเขาก็เอามาใช้ในชุมชนด้วยเหมือนกันปิดทางเข้าทางออกบางทางเพราะด้วยความที่ชุมชนคลองเตยมันมีทางเข้าออกได้หลายทางใช่ไหมฮะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่กําหนดพื้นที่ว่าให้เข้าเฉพาะตรงนี้ให้ออกเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวคนก็จะเข้าออกกันจนแบบมั่วกันไปหมดแล้วมันก็จะเสี่ยงในช่วงเวลาแบบนี้บางจุดต้องไปปิดตรงนี้ห้ามออกตรงนี้อย่าพึ่งเข้าถ้าจะเข้าคุณไปเข้าตรงนู้นทางเดียวแล้วออกออกทางนี้ทางเดียว มันจะทําให้สามารถคัดกรองได้เวลาคนจะเข้าก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนคัดกรองความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะป้าติ๋มบอกตรงๆนะครับว่าก็อยากให้หน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือนั่นแหละแต่ป้าติ๋มเข้าใจเข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดูแลหลายชุมชนแล้วป้าติ๋มก็เชื่อว่าทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วอะไรที่ชุมชนนี้ตัวเราพอจะช่วยเหลือกันได้เราก็จะทําอย่างเต็มที่แต่ป้าติ๋มพูดตรงๆฮะถ้าอนาคตผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ หรือถ้าหากชาวบ้านไม่ไม่ให้ความร่วมมือโอ้โหไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่ตั้งใจทําตั้งใจคิดและร่วมกันวางแผนเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมแผนสำรองคืออะไรป้าติ๋มบอกแล้วครับถ้าถึงวันนั้นนะถ้าป้อมปราการการสู้กับโควิดแตกเมื่อไหร่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นกว่านี้อยู่ในบ้านคงไม่ได้แล้วต้องให้ไปรวมกันอยู่ที่วัดสะพานจุดกักตัวชั่วคราวจะไปอยู่ตรงนั้นแทนฟังเพิ่มเติมจากป้าติ๋มครับ ป้าก็อยากให้เขาไปอยู่ตรงนู้นเหมือนกันป้าจะพยายามที่ว่าจะจัดตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นเราจะได้ค่าใช้จ่ายอย่างนี้เราจะได้น้อยลงซบลงหน่อยแต่คนไหนไม่อยากไปจะต้องทําตามกฎเลานะคุณจะต้องไม่เดินเพ่นพ่านคุณจะต้องกักตัวถ้ามีผลมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งประสานกับผู้ช่วยที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าเขาจะท,ทําทำเอกสารแล้วก็จะบอกเลยว่ารถจะมาลับตรงนี้ตรงนี้เวลาเท่านี้เท่านี้ทุกหน่วยงานตอนนี้หนักมาก เหนื่อยมากพอที่จะช่วยแต่เขาก็ต้องมันไม่ใช่มีชุมเดียวมันมีหลายชุมเขาต้องกระจายกันไปตรงนี้นะเราก็ดูแลได้อยู่เราก็ได้ส่วนตรงนี้มันแต,แต่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีไม่ไหวจริงก็คงจะพึ่งหน่วยงานภาครัฐแต่ตอนนี้เรายังไหวเราทําก่อนฟังเสียงป้าติ๋มแล้วถามว่าป้าติ๋มเหนื่อยไหมอดใจรอครับเดี๋ยวป้าติ๋มจะตอบเราว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยแล้วอะไรที่ทาให้ป้าติม๋มยังคงมุ่งมั่นทําแบบนี้ต่อไปแม้จะเหลือแค่สองคนหลักๆนะแล้วป้าติ๋มนี่คือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักนะฮะ ผมอยากจะอธิบายตรงนี้ใช้เวลาเพิ่มเติมนิดหนึ่งเผื่อว่าถ้าหากชุมชนไหนมีความเสี่ยงคล้ายๆกันกับที่ชุมชนคลองเตยก็คือมีผู้ป่วยติดเชื้อมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําอยู่ปะปนกันเฮ้ยเรามีแนวทางแบบนี้ก็น่าสนใจนี่นะโอเคการคนป่วยการคนติดเชื้อแยกคนที่มีความเสี่ยงแยกคนที่ไม่เสี่ยงแล้วอาหารการกินอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้มีภาพที่จิตอาสาตระเวนส่งข้าวส่งน้ําป้าติ๋มอีกแล้วครับท่าน ป้าติ๋มคือคนที่นอกจากช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยปรุงกับข้าวช่วยทําอาหารแล้วป้าติ๋มช่วยส่งอาหารด้วยครับทําเสร็จออกไปส่งส่งเสร็จกลับมาอา้าวได้เวลาต้องทําอาหารมื้อต่อไปอีกแล้วทำ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 ออกไปส่งกลับมาอา้าวได้เวลาอาหารมื้อเย็นอีกแล้วทำ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 ออกไปส่งกลับมาบางวันป้าติ๋มได้กินข้าวแค่มื้อเดียวคือตอนเย็นฮนะป้าปติ๋มเริ่มทําอาหารตั้งแต่กี่โมงยังไงบ้างเนี่ยป้าติ๋มบอกว่าหลังจากได้งบจากชุมชนนะฮะที่สนับสนุนให้ประมาณ7 5 0 0เนี่ย จะแบ่งทาอาหารวลาสามมื้อป้าติ๋มตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทํากับข้าวมื้อแรกแล้วออกไปแจกของชาวบ้านประมาณ7จ็ดโมงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งก็คือพอ8ปดโมงถึง9ก้าโมงครึง่งเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะกลับเข้ามากลับมาถึงอ,อ้าวมองนาฬิกาใกล้เที่ยงแล้วทํากับข้าวมื้อเที่ยงต่อ10บโมงทำเสร็จเอาออกไปแจกหลังจากนั้นกลับมาอ้าวบ่ายแล้วจะงีบสักหน่อยจะพล่อยหลับสักหน่อยไม่ได้ทํากับข้าวมื้อเย็นต่อเนี่ยฮะ เป็นวงจรชีวิตของป้าติ๋มในช่วงเวลาแบบนี้เหนื่อยไหมป้าติ๋มบอกก็เหนื่อยแต่ก็เต็มใจทําเพื่อชุมชนนั่นแหละเพราะอะไรตัวป้าติ๋มตัวครอบครัวป้าติ๋มเกิดเติบโตแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยฮะก็รักท้องถิ่นรักบ้านเกิดครับถ้าไม่ทําเอาแต่รอความช่วยเหลืออย่างเดียวป้าติ๋มบอกเลยว่าไม่ได้เหนื่อยไหมป้าติ๋มบอกแล้วนะครับว่าเหนื่อย ต้องทํ่าก็ป้องกันไว้ก่อนป้าติ๋มกลัวไหมครับเนี่ยป้าติ๋มใส่ชุดอะไรต่างๆพลาสติกพลาสติกคุมเนี่ยดูจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็รู้นะฮะก็รักตัวกลัวตายผมว่าเป็นทุกคนผมเองก็กลัวป้าติ๋มบอกว่าตัวไหมกลัวป้าติ๋มต้องเสียสละด้วยนะครับคุณผู้ชมป้าติ๋มไม่ได้กลับไปนอนกับลูกหลานครอบครัวนะฮะโดยความที่เสียสละตัวเองมาทํากับข้าแล้วออกไปแจกให้กับบ้านนู้นบ้านนี้มีทั้งคนป่วยมีทั้งคนเสี่ยง ป้าติ๋มต้องแยกตัวเองออกมากักตัวกินนอนอยู่คนเดียวบางคืนป้าติ๋มบอกเลยว่าร้องไห้ครับกลัวจนร้องไห้อะว่าเออถ้าเกิดว่าบงพลาดขึ้นมาเนี่ยฉันจะทำยังไงวะเนี่ยป้าติ๋มบอกเลยฮะแต่อะสุดท้ายความตั้งใจผมเชื่อนะบุญกุศลที่ป้าทําน่าจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองป้าลองฟังป้าติ๋มเพิ่มเติมฮะกลัวหาว่ากลัวมากลัวลูกหลานก็มีอยู่บนบ้านวันไหนไม่รู้เราจะติดแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นบ้านไปอยู่กับลูกนะ มาอยู่บ้านที่บ้านที่ปลูกใหม่ตรงนี้อยู่คนเดียวตรงนี้ก็ไม่กล้าขึ้นมีแต่ให้หลานเลากับข้าวเราขึ้นไปถามว่ากลัวไม่กลัวนะเราก็อยากจะช่วยตรงเนี้ช่วยกันเพราะมันมันไม่มีจิตอาสา,าที่จะลงมาตรงนี้หรอกเพราะมันต้องฝักใช้ของตัวเองใช้จ่ายตัวเองเนี่ยแต่เราเห็นว่าความสําคัญในเราก็ชีวิตเราเหลือน้อยเนาะอยากจะทําสิ่งที่ดีๆให้ชุมชน แล้วตอนนี้เราทำเนี่ยชาวบ้านก็ตอบรับอยู่เหมือนกันที่เราทําตรงเนี้ยเราก็ได้กําลังใจจากชาวบ้านบางส่วนมีคําตอบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ป้าติ๋มยังคงเดินหน้าทําต่อไปก็คือกําลังใจจากชาวบ้านชีวิตนี้มันน้อยเราก็ต้องทําเพื่อชุมชนบอกข่าวดีเบื้องต้นครับเมื่อวานนี้เขามีการคัดกรองตรวจคัดกรองโควิด -19 ในชุมชนคลองเตยป้าติ๋มก็ไปตรวจด้วยและผลออกมาแล้วนะฮะไม่พบเชื้อครับโล่งอกสบายใจไปนะฮะหลายคนที่ฟังข่าวก็ลุ้นว่าป้าติ๋มจะเป็นยังไงบอกตรงนี้ชัดๆว่า เบื้องต้นตรวจแล้วไม่พบเชื้อปติมครับหนึ่งในแกนนําคนสําคัญในพื้นที่ชุมชนคลองเตยและขอให้ทุกชุมชนเข้มแข็งและสู้กันต่อไปนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน